สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดและก็ญาติธรรมทุกท่านที่ฟังเราอยู่ทั้งใหม่ๆและเก่าๆนะคะเห็นมีหลายท่านเข้ามาใหม่ๆเนาะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะที่มาร่วมปฏิบัติหรือมาร่วมฟังด้วยกันเห็นมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเพิ่งสวดได้เดือนหนึ่งเพิ่งเข้ามาสวดอะไรเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะถ้ามีความเชื่อความศรัทธาเราจะปฏิบัติไปแบบได้เรื่อยๆตลอดชีวิตนี้นะคะคือดิฉันอะบอกได้แค่ว่ามันปฏิบัติไปแล้วจะดีแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเรายังไม่เคยลงมือทำเลยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้หรือลึกซึ้งในสิ่งที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะสวดไปปฏิบัติไปจะเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยเราจะแค่ฟังเฉยๆถ้าเราไม่ลงมือทำแต่ถ้าเมื่อเราลงมือทำเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโหยประโยชน์มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันใช้ในชีวิตประจำวันทั้งทางโลกและทางธรรมได้ดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะในชีวิตน่ะมันจะฉลุยไปหมดเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของน้องสาวให้ฟังคนเนี้ยน้องเนี่ยเขาจะหนักแน่นเขาจะจิตเขาจะอยู่กับปู่แน่นมากเลยเขาจะจับคำทุกอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยไปทำไปปฏิบัติแล้วก็ไปกล่าวอะไรเงี้ยค่ะคือเราฟังกับเขาแล้วเนี่ยเรายังห่างไกลจากเขามากเลยคือเหมือนที่เคยบอกให้ฟังนะคะว่าดิฉันอ่ะก้าวทีหลังเขาเป็นปีอ่ะถึงเขาเล่าให้ฟังเป็นปีถึงเริ่มปฏิบัติแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาปฏิบัติก่อนเนี่ยคือเขาเป็นคนที่พิจารณาอะไรเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะในทางโลกและเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอาความพิจารณาเหล่านั้นมาพิจารณาทางธรรมมันก็เลยเห็นผลแบบดีมากเลยนะเขาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะเมื่อเช้าก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าส่งข้อความมาทาง YouTube แล้วว่าพี่นาฏเนี่ยหนูไปวันนี้วันมาฆะนะคะท่านที่วัดป่าเหล่าดีของที่แม่ถวายเนี่ยค่ะถวายดินเนี่ยค่ะวัดชื่อวัดป่าเหล่าดีท่านไปบรรจุหรือตั้งพระศิวลีอะค่ะแล้วก็เป็นแผ่นทองที่ท่านให้เราถ้าใครบริจาค ก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ท่านจะเอาไปทำเป็นหัวบรรจุลงไปในหัวใจของพระศิวลีค่ะแต่ว่าดิฉันไม่ได้บอกบุญใครเพราะว่าเราไม่กล้ารบกวนใครอยู่แล้วและทีเนี้ยก็เลยบอกพี่คนที่สนิทกันและน้องคนที่น้องที่ฟังช่องเราเนี่ยมันเป็นความบังเอิญมากเลยและทีเนี้ยเขาอยู่แถวนั้นเขาก็เลยได้ยินว่าดิฉันแม่ดิฉันอยู่แถวนั้นเขาก็เลยไปตามหาว่าวัดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอแล้วทีเนี้ยก็เลยได้ไปทำบุญกับพระอาจารย์เป็นระยะจนวันเนี้ยแฟนเขาได้เป็นประธานเสาเอกที่ตั้งพระศิวลีนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะกันนะคะด้วยกันนะคะเป็นบุญใหญ่เนาะเป็นประธานเสาเอกนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่หน้าหนูได้ไปทำมาแล้ววันนี้เขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูหลังจากที่แบบหากันไม่เจอสักทีจากทางไลน์ก็เลยเจอกันทางไลน์แล้วนี่เขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูก็ดีใจมากเลยมันเป็นเหมือนความบังเอิญที่ไม่บังเอิญน่ะบังเอิญอยู่แถวนั้นบังเอิญไปตามหาวัดจนเจอแล้วบังเอิญได้มาทำบุญร่วมกันได้มาสร้างบุญร่วมกันกับครอบครัวดิฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญรุ่งเรืองนะคะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทำเนาะมีชีวิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงทุกคนเนาะก็ดีใจมากเลยที่แบบเนาะคนที่ฟังเราอยู่แถวนั้นก็มีแล้วยังไปเจอกันมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าได้เจอพี่ทนายด้วยคือพี่ชายดิฉันนะแล้วก็เจอแม่อะไรเงี้ยคือแม่ดิฉันน่ะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาไปวัดเลยนะคะตอนหน้าแม่บอกว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งบังเอิญวันนั้นท่านมีงานอะไรไม่รู้แล้วแม่อยู่ที่วัดพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามป้าคนหนึ่งป้าอยู่ตรงวัดนั่นแหละว่าแม่ของพี่คนนี้คือคนไหนคะอะไรอย่างเงี้ยป้าคนนั้นก็เลยชี้มาที่แม่เขาก็เลยมาบอกว่าแม่หนูรู้จักพี่นาทางช่อง YouTube ก็เลยมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยว่าคุยกันนิดหน่อยก็เลยได้แยกย้ายกันอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เลยแต่ดิฉันไม่ได้เอามาเล่านะแม่เอามาเล่าให้ดิฉันฟังอยู่ก็เลยเนี่ยจนถึงวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาได้ไปนั่นทำบุญกับวัดเนี่ยวัดเหล่าวัดป่าเหล่าดีเนี่ยเป็นระยะตอนที่มีงานอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเนาะมันอยู่กันคนละที่เนาะก็ยังมาเจอกันได้ดิฉันก็อยู่ไกลมากเลยอยู่เมืองนอกเขาก็อยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยแม่ก็อยู่ที่นึงอยู่คนละอำเภอเลยนะคะห่างกันเยอะเลยแหละหลายอำเภอที่แม่อยู่กับเขาอยู่น่าจะห่างกันสัก50-60โลได้มั้งคะคิดว่าประมาณเนี้ยไกลพอสมควรก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้ทำบุญร่วมกันเนาะก็ชาติหน้าก็ไปเจอกันอีกนะเราโอเคเนาะคะเนี่ยได้ฟังหลวงตาท่านพูดถึงเรื่องการตั้งพูดถึงเรื่องโรงทานนะคะท่านบอกว่ามีแม่ชีถามเรื่องว่าวิญญาณที่เขาแบบมารับบุญรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามารับเฉพาะวันพระอะไรเงี้ยเพราะว่ามนุษย์ตั้งขึ้นว่าวันพระเนี่ยจะต้องไปวัดนะคะทำบุญทำทานให้ญาติเราที่เสียไปแล้วอะไรเงี้ยและท่านบอกว่าเปรียบว่าเป็นเหมือนถ้ำวัดเมืองนาเนี่ยมีคนสวดแผ่เมตตาตลอดเวลาเป็นเหมือนโรงทานใหญ่เลยเงี้ยนี่แหละเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังนะว่าโรงทานทางโลกเนี่ยบางคนทำเยอะแหละฉะนั้นเราทำโรงทานทางโลกวิญญาณด้วยเราเป็นคนตั้งเรามีโรงทานเป็นของตัวเองทุกวันที่สวดเนี่ยก็คือฐานเมตตาเนี่ยเป็นใหญ่ค่ะท่านบอกนะคะถ้าเป็นศาสตร์ปูเนี่ยศาสตร์พระโพธิสัตว์ฐานเมตตาจะเป็นฐานที่แบบตั้งให้มั่นน่ะก็คือให้แผ่ไปหมดเลยทั้ง3ไตรแดนโลกธาตุน้อมบารมีท่านมาอย่างเงี้ยค่ะคือมีโรงทานเป็นของตนเองน่ะให้คิดแบบนี้นะว่าเรามีโรงทานเป็นของตนเองทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยเริ่มตั้งสวดปุ๊บเนี่ยเราตั้งโรงทานแล้วใครจะมารับบุญรับกุศลจากเราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะสร้างมิตรภาพไว้นะนั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะมันจะได้มีแรงกำลังใจนะว่าฉันมีโรงทานเป็นของตนเองว่ะคือไปไหนเมื่อไรเนี่ยฉันเอาโรงทานไปตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเป็นเพลิดเพลินด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เป็นทำประโยชน์ให้ณที่ที่นั้นด้วยอะไรเงี้ยนะคืออย่าไปแต่ตัวอะไรเงี้ยค่ะเอาความปรารถนาดีของเราไปด้วยเอาความเมตตาของเราไปเผื่อแผ่นะตรงนั้นด้วยเลยนะประมาณนั้นนะคะมันจะได้มีแรงจูงใจเนาะต้องหากลอุบายมาหลอกในการปฏิบัติเป็นระยะดิฉันเป็นบางช่วงเนี่ยมันจะไม่เป็นว่าขี้เกียจนะแต่มันจะเป็นรู้สึกโอ๊ยจะเอาอะไรไปพูดวันเนี้ยจะเอาอะไรมาเล่าให้ท่านฟังเนาะวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันจะเป็นกรณีแบบเนี้ยค่ะมันท้อๆอ่ะท้อในการทำคลิปไม่รู้ว่าทำไมมันถึงท้อนะแต่ว่าตัวเองน่ะคิดอยู่แล้วว่าตัวเองน่ะจะไม่หยุดในการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเพราะว่าตัวเองติดแล้วตัวเองชินแล้วตัวเองจะบอกว่าเบาแล้วก็ได้และทีเนี้ยแต่ว่าการที่เราจะมาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยแล้วเหมือนฉุดคนอื่นให้ขึ้นหรือว่าให้ตื่นตามเนี่ยมันเป็นอะไรเหมือนมันหนักๆนะคะมันเป็นความรู้สึกหนักๆอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันรู้สึกเหนื่อยไม่รู้มันเป็นอะไรยังไงนะมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยอะฉะนั้นเวลาก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ยจะต้องไปกราบปู่ทุกครั้งเลยว่าเนี่ยลูกขอให้ปัญญาลูกมานะคะขอให้ลูกมีสติปัญญาสมาธิคือคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวอะไรก็ว่าไปนี่แหละค่ะเนี่ยก็เลยแบบว่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบพยายามดึงเราลงให้เป็นระยะในการที่จะมาบอกกล่าวชวนคนอื่นปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะมันเป็นรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะรู้สึกมันอื้อๆอึงๆหนักๆอะค่ะมันรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราไปดึงหลายๆท่านที่มีความทุกข์อยู่ให้ขึ้นมาน่ะแล้วมันเหนื่อยอะค่ะมันเหนื่อยไม่รู้นะตัวเองเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคะ
นั่นแหละก็เลยทุกครั้งก่อนที่จะทำเนี่ยอธิษฐานทุกวันเลยว่าขอให้ลูกมีสติปัญญาสมาธิในการบอกกล่าวผู้อื่นในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอธิษฐานทุกวันมีคนไปถามหลวงตาอีกแหละเรื่องการตั้งจิตอธิษฐานหลวงตาบอกว่าถ้าตั้งแล้วต้องทำให้ได้ถ้าตั้งแล้วทำไม่ได้อ่ะเหมือนตั้งไว้เยอะๆแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดเป็นเราขาดสัจจะเพราะว่าเวลาไปทำเรื่องอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่ามันจิตเราเนี่ยมันตั้งอะไรมันก็ล้มมันตั้งอะไรมันก็ล้มคือมันทำไม่ได้มันเป็นคนที่ขาดความตั้งมั่นขาดสัจจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละท่านบอกว่าถ้ามันเยอะเกินก็ให้ถอยลงมาหรือว่าถ้ามันน้อยเกินก็ให้ขยับขึ้นไปเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังหลายๆอย่างนะคะไม่เฉพาะเรื่องการตั้งสัจจะในเรื่องการสวดว่ากี่จบกี่จบนะคะท่านบอกตั้งสัจจะเรื่องอื่นก็ได้เรื่องลูกจะเป็นลูกจะปฏิบัติธรรมลูกจะไม่ผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยคือเราตั้งไปแล้วก็ทำได้แล้วก็ตั้งเพิ่มตั้งเรื่องอื่นๆได้หมดเลยเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละเราต้องดูความเหมาะสมของเราต้องดูกำลังใจของเราถ้าเราคิดว่าเราทำได้น้อยๆเราก็ตั้งน้อยๆก่อนแล้วก็ผ่านไปสักเดือนนึงก็เปลี่ยนเป็นตั้งสัจจะอีกแบบนึงแล้วก็ตั้งสัจจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราคิดเรื่องใดว่าเราจะตั้งสัจจะแบบใดดิฉันจะตั้งสัจจะว่ายกตัวอย่างนะจะได้มองเห็นภาพดิฉันจะตั้งสัจจะทุกวันว่าลูกจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปตลอดชีวิตนี้ทุกขณะจิตที่ลึกๆได้ลูกจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยสามไตรแดนโลกธาตุลูกจะดิฉันก็จะตั้งหลายอย่างอะตั้งเหมือนประมาณว่าขอให้จิตดวงเนี้ยในเกิดมาในชาติภพเนี้ยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโลกวิญญาณโลกมนุษย์โลกของสัตว์ได้เต็มที่จนกว่าลูกจะลาโลกนี้ไปดิฉันก็จะพูดแบบเนี้ยกับตัวเองอะไรที่มันดีๆอ่ะเช่นดิฉันก็จะตั้งแล้วก็คิดแล้วก็ตั้งบ่อยๆตั้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเมื่อเราแบบทำแบบเนี้ยคำอธิษฐานเราน่ะมันจะไหลลื่นมากเลยเพราะว่ามันทำทุกวันแล้วมันชินมันติดอยู่ในหัวแล้วนะคะมันจะคิดออกไปหมดเลยหลวงตาบอกว่าเวลาเราอารมณ์ดีๆนะธรรมะจะมาเป็นสายเลยนะจริงค่ะวันนั้นดิฉันคิดเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องทางโลกนี่แหละแล้วมันมีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่มันดีดขึ้นมาในหัวเลยนะคะมันมีขึ้นมาในหัวว่านาดให้รักตัวเองหน่อยนะให้รักตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยให้นาดให้รักตัวเองหน่อยดิฉันก็เอ้าแล้วไอเนี้ยไอคำเนี้ยมันมาจากตรงไหนเพราะว่าเรื่องที่เราคิดมันเป็นเรื่องทางโลกเรื่องทางครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นจำไม่ได้แล้วมันขึ้นมาแล้วก็ทำนะมันเป็นสายเลยว่าทำอะไรนะให้คิดถึงตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าทำอะไรคิดถึงแต่ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดิฉันก็แบบขำมากเลยเพราะว่ามันเป็นความคิดที่คนละขึ้นมาน่ะคือขึ้นทางโลกกับขึ้นทางธรรมมันมาพร้อมกันแล้วมันเป็นเรื่องคนละเรื่องกันเลยในสิ่งที่เราคิดเนี่ยท่านบอกว่าเวลาอารมณ์หลวงตาบอกว่าเวลาอารมณ์ดีๆมันจะไหลคลื่นธรรมะมันจะไหลมาน้องบอกว่ามาเล่าให้น้องฟังนะว่ายายเคยฟังไหมที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบปฏิบัติธรรมที่ท่านแบบที่ท่านทำได้เนี่ยคือท่านไปคุยกับพระธรรมน้องบอกว่าคุยกับพระธรรมเรื่องธรรมะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องพูดให้ฟังนะคะก็เลยว่าเออจริงเหรอมันบอกว่าเฮ้ยจริงยายหนูเคยอ่านหนูเคยฟังครูบาอาจารย์หลายท่านท่านพูดอย่างเงี้ยท่านคุยเรื่องพระธรรมน่ะแบบใดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเนาะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นเหมือนที่หลวงตาพูดจริงๆจะมาสอนเราคำธรรมะนะคะจะมาสอนเราในหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆสังเกตดูนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องดีขึ้นหลวงตาบอกมันต้องเจริญขึ้นไม่ใช่เจริญลงมันต้องแบบจิตเราพัฒนามากขึ้นอ่ะไม่รู้สิจิตมันจะพัฒนาขึ้นแล้วมันก็จะรู้เห็นเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมมันจะค่อยมาทีละนิดเรื่องทางโลกเนี่ยเราอยู่มาตลอดทั้ง
ครึ่งชีวิตละหรือว่าเกือบจะทั้งชีวิตละเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องทางธรรมเวลาเรามาเริ่มปฏิบัติเราจะเริ่มรู้ทีละนิดทีละนิดเราสังเกตดูค่ะคนเหมือนหลายๆพี่หลายๆท่านที่ดูเราอยู่เขาปฏิบัติอยู่แล้วแบบเข้มข้นอะไรอาจจะมากหรือนานกว่าเราอยู่แล้วเนี่ยท่านลองไปสังเกตย้อนหลังดูนะว่าตั้งแต่ที่ท่านปฏิบัติมาจนถึงณวันเนี้ยท่านลองไปเช็คดูรายละเอียดสิ่งเล็กๆน้อยๆว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วมาพิจารณาค่ะต้องใช้การพิจารณาร่วมด้วยมันถึงจะเกิดปัญญามันถึงจะมองเห็นมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะลึกซึ้งในสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเราไม่พิจารณาด้วยมันจะรู้สึกแบบนี้ค่ะเฮ้ยทำไปแล้วได้อะไรวะทำไปแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยทำไปแล้วชีวิตก็เหมือนเดิมก็ยุ่งยากเหมือนเดิมมีปัญหาเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของคนนึงจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนี่แหละค่ะถ้าเราทำแรกๆเนี่ยเราจะมีอะไรก็ตามเข้ามากระทบเนี่ยห้ามหยุดท่านบอกเงี้ยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราปฏิบัติทำและมันอยู่ที่กรรมเราดึงเราฉุดรั้งเราให้หยุดในการปฏิบัติอยากให้เราไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำมาเหมือนที่เราติดทางโลกติดอะไรเงี้ยมาทุกภพทุกชาติอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะจะเป็นประมาณนั้นเนาะเนี่ยก็เลยใครที่แบบมาปฏิบัติแล้วทำได้ดีใจกับเขามากๆเลยนะมันฟังแล้วน่ะถ้าเราฟังเฉยๆเราจะไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแต่ถ้าเราลองไปปฏิบัติแล้วเฮ้ยมันจริงอย่างเขาพูดไหมไหนลองทำดูซิลองทำจริงๆซิมันจะดีอย่างนั้นไหมเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นผลมากขึ้นมันจะมีช่วงดึงเราลงอยู่แต่ว่าช่วงกรรมเข้าอะค่ะมันจะดึงเราลงแล้วทำให้เราอยากหยุดเราเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนกันฉะนั้นแต่ว่าเราต้องสู้กับสิ่งที่เข้ามาให้เราบอกให้เราเฮ้ยมันจะทำไปทำไมหยุดสิมันจะสวดทำไมมันจะมีแบบเนี้ยมันจะสวดทำไมวะไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วก็คิดไปคิดโน่นคิดนี่คิดด่าโน่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่อย่าหยุดเพราะว่าไอ้ตอนนั้นฮะมันเป็นกรรมที่เข้ามาแทรกอะไรเงี้ยค่ะนะค่อยๆทำไปนะคะโอเคทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานที่เราดึงมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเมื่อเช้ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าเขียนมาทางหลังบ้านนะ Messenger พี่นาฏเวลาเราสวดพระคาถาน่ะพระคาถานี่แหละทำไมเห็นเป็นแสงระยิบระยิบระยิบแบบสวยงามมากเลยแบบในอากาศเนี่ยค่ะในรอบๆเขานี่แหละที่เขาเห็นเนี่ยถ้าเขามองเห็นน่ะก็เลยบอกว่าดิฉันเคยเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยบ่อยแต่ดิฉันเชื่อว่าเป็นพลังงานที่เราดึงมานะคะดึงมามันจะเป็นเหมือนแมงหิ่งห้อยอะที่มันเล็กๆเป็นท่านเคยลุกขึ้นไวๆแล้วมันเป็นแบบเห็นเราเรียกว่าดาวใช่ไหมคะเหมือนเห็นดาวอะค่ะเห็นดาวเล็กๆๆๆเป็นจุดน่ะแล้วมันจะเป็นไงแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลุกขึ้นหรืออะไรแต่หมายถึงว่าเวลาเราจิตเบาๆเราสวดเนี่ยมันจะแฟบแฟบๆแบบเนี้ยค่ะมันจะเห็นแบบเนี้ยคือบางทีลอยต่อหน้าเลยบางทีลอยแบบแล้วลอยเห็นปึ๊บแล้วก็หายลอยเห็นปึ๊บแล้วก็หายมันเป็นจุดเล็กๆอย่างนั้นแหละบางทีเราคิดว่าเฮ้ยตาเราฝาดมั้ยอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าเป็นพี่เชื่อว่าเป็นพลังงานที่เราดึงจากการที่เราสวดนี่แหละดึงพลังงานมาพลังงานของแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปนะฮะแล้วแต่ว่าบทนั้นกล่าวถึงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นเนาะนั่นแหละน้องเขาเขียนมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่าเนี่ยเห็นแสงสวยมากเลยเป็นระยิบระยับอะไรเงี้ยเป็นเกล็ดๆนะคะประมาณนั้นน่ะเนาะค่ะคือไม่ได้เห็นทุกคนเพราะว่าจิตของแต่ละคนในการปฏิบัติก็จะเบาบ้างหรือว่ามันแล้วแต่จิตของแต่ละคนนะคะบางคนสวดแล้วจิตเบาๆสบายๆไม่ได้คิดอะไรก็จะเห็นแบบเนี้ยแต่ถ้าบางคนจิตสวดด้วยจิตคิดโน่นนี่นั่นด้วยก็จะยังไม่เห็นต้องปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเลยแบบมันถึงจะเห็น
คือเราไม่ต้องคิดว่าเราจะเห็นนะคะมันก็จะเห็นแต่ถ้าเราคาดหวังว่าเราจะเห็นเราจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกอะเวลามันเบาๆน่ะความปัญญามันถึงจะไหลมาเป็นแบบช่วงๆช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีนั่งทำอย่างอื่นอยู่เนี่ยสิ่งบางสิ่งที่เรื่องบางเรื่องเราไม่ได้คิดเนี่ยมันก็ไหลเข้าหัวมาสอนเรานะคะสอนธรรมะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยคือเราก็เอ้าทำไมธรรมะไหลมาตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องธรรมะนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะมีคุณคนนึงบอกว่าคุณนาฏพูดต่อไปเรื่อยๆนะดิฉันจะพยายามมากเลยนะเพราะว่าดิฉันเหมือนที่ดิฉันเล่าอ่ะมันเหมือนมีอะไรฉุดเราให้แบบให้ลงอ่ะแต่เราไม่ปฏิบัติแต่ไม่อยากให้เรามาบอกเล่าคนอื่นมันจะเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยนั่นแหละนะก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะถ้าใครเชื่อนะคะถ้าใครเชื่อดิฉันนะไปปฏิบัตินะคะยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทุกขณะจิตที่เราไม่ได้ทำงานที่จดจ่อนะคะเราให้ภาวนาแบบเนี้ยชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปดีมากเลยต้องทำให้ได้แบบนี้นะมันจะเห็นผลเร็วแต่ถ้าเราทำเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวหรือว่าตอนเช้าอย่างเดียวหรือว่าวันเราไม่กี่จบเนี่ยเราจะช้าน่ะแต่ถ้าทำเป็นกรรมฐานเนี่ยเหมือนถ้าสายวัดป่าท่านเรียกท่านให้ท่องพุทโธนะคะทุกครั้งที่ทุกขณะที่เราทำอะไรก็ตามให้ท่องพุทโธเราก็เนี่ยเป็นลักษณะแบบเดียวกันถ้าเราไม่ท่องยาวเราก็นโมพุทธายะนโมพุทธายะเนี่ยพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยค่ะกลับไปกลับมาหลวงตาบอกว่าแล้วแต่มันจะดีดขึ้นมาน่ะสมัยก่อนหลวงตาสวดแต่ก็จะไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สลับกับพระคาถาหรือว่าสลับกับแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าอะไรดีดขึ้นมาเราก็ภาวนาเลยถ้ามันเป็นคลื่นของพลังงานบุญพลังงานกุศลนะคะเนี่ยโทรศัพท์ดิฉันจะเป็นคลื่นแบบเนี้ยเมื่อคลิปล่าสุดมันฟึบไปเลยเนี่ยวันนี้มันมีแดดมากเยอะมากเลยค่ะเป็นทองคำมากเลยสำหรับฝรั่งแต่ว่าไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรมันจะเป็นคลื่นแบบเนี้ยอันนี้โทรศัพท์ซื้อมาใหม่นะยังไม่ได้เสียนะก็จะเป็นคลื่นแบบเนี้ยไม่เป็นไรเนาะช่างมันโอเคค่ะนี่แหละค่อยๆทำไปนะเวลาเราทำไปนานๆเนี่ยจิตเราเบาๆเนี่ยเราจะสัมผัสได้ในคลื่นที่เข้ามากระทบน่ะพวกโลกวิญญาณเนี่ยเขาเป็นคลื่นนะคะเขาไม่มีตัวตนน่ะเขาเป็นคลื่นพลังงานไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติแบบสุขูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆนะคะท่านจะมองเห็นด้วยได้หรือว่าบางคนที่มีเซนส์อยู่แต่ก่อนก็จะมองเห็นได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้ความรู้สึกค่ะว่าตอนนี้มีใครอยู่ด้วยตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างตอนนี้บางทีมาเป็นกลิ่นยาสูบอะไรเงี้ยกลิ่นบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะหรือกลิ่นหอมกลิ่นเน่าเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเป็นกลิ่นเน่าเหม็นก็จะเป็นพวกวิญญาณแบบชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบเป็นพวกเทพเทวดาเงี้ยเราต้องใช้จิตเราในการสัมผัสแบบเนี้ยถ้าเราแบบนิ่งๆอ่ะเราจะรู้แต่ถ้าเราวุ่นวายเราจะไม่ค่อยสัมผัสอะไรได้เท่าไหร่เนาะนั่นแหละต้องไปพิจารณาตรงนี้ด้วยเนาะถ้าใครที่แบบอยากเข้าใจจริงๆก็พิจารณาเป็นตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพื้นฐานจริงๆเลยก็คืออยากให้เราว่าให้เราคิดว่าเรามาทำบุญใหม่สร้างบุญใหม่ในตอนเนี้ยที่เริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งยากกว่ามันอัดอั้นตันใจจังเลยแบบมันต้องหาที่พึ่งละมันต้องหาที่พึ่งทางใจละเพราะว่าถ้าไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยมันจะไหลไปตามกระแสโลกเหมือนที่คุณเห็นตอนนี้วัตถุนิยมเจริญมากแต่ว่าจิตใจของคนจะตามไม่ค่อยทันแล้วก็จะไม่ค่อยมีที่พึ่งแหละไม่ใช่เฉพาะไทยนะคะดิฉันสังเกตทั่วโลกดูข่าวดูนั่นดูนี่รู้สึกคนหุยวุ่นวายจังเลยว่ะขนาดประเทศฝรั่งที่เจริญเนี่ยจากที่แบบไม่เคยมีข่าวที่ออกมาแบบประท้วงแล้วแบบป้นจี้เนี่ยเหมือนตอนนั้นน่าจะดูข่าวเนเธอร์แลนด์ไม่เคยมีเลยแล้วมันช่วงโควิดที่เขาจะล็อกดาวน์แล้วเนี่ยคนเหมือนมันประสาทแตกอะค่ะ
ออกมาประท้วงแล้วก็แบบไปทุบร้านไปปล้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขนาดประเทศเขาที่ว่าเจริญแล้วเขาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเขาเลยเนี่ยค่ะเหมือนคนมันไม่มีที่ระบายนะจิตใจมันแบบไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวแล้วมันพร้อมที่จะระเบิดเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบบีบคั้นมากๆเนี่ยค่ะเนี่ยภาวะในมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าใครเชื่อนะก็ปฏิบัติธรรมดีที่สุดเลยจริงๆค่ะเนี่ยดิฉันเชื่อแบบเนี้ยถ้าใครเชื่อตามก็จะเข้าใจเมื่อมาเริ่มปฏิบัติจะรู้ตัวเองก่อนอันดับแรกรู้ตัวเองรู้ใจตัวเองรู้ภาวะของตัวเองก่อนหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆขยายออกในสังคมที่อยู่อะไรเงี้ยรู้เราน่ะรู้เรารู้เขาน่ะท่านบอกว่ารบ10ครั้งชนะ10ครั้งอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะก็ภาวะโลกมันกดดันเราต้องหันมาดูใจตัวเองแล้วนะคะจะได้อยู่ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครอยากลาโลกไปก่อนวัยสมควรน่ะดิฉันคิดแบบนั้นนะน่ะถ้าอย่างถ้ารู้และตื่นแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆก้าวข้ามปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบเนาะโอเคหลวงตาบอกว่าโลกวิญญาณไม่มีกลางวันกลางคืนจริงค่ะดิฉันก็เชื่อแบบนั้นแหละเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งนานและตื่นขึ้นมายังสลัวเสลียอยู่เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งตรงโต๊ะที่ตัวเองเขียนเอกสารเขียนที่ต้องเตรียมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั่งอยู่แล้วทีเนี้ยคิดดูภาวะที่ยังตื่นไม่เต็มที่น่ะนั่งปุ๊บเห็นแสงอะค่ะแสงเป็นกลมๆเท่ากับเล็กกว่าลูกปิงปองอะเท่ากับเหรียญจะบอกว่าเหรียญ50ตังค์รุ่นเล็กๆนะฮะนั่นแหละลอยบอกว่าเอ้าตื่นขึ้นปั๊บคือเขารู้ว่าตรงเนี้ยเราจะตั้งสวดทุกเช้าอะค่ะเราจะตั้งสวดมนต์ทุกเช้าตื่นขึ้นปั๊บทำไมเห็นปุ๊บเลยว่าคิดในใจหลังจากที่คิดปุ๊บมันก็หายไปปั๊บเลยบอกว่าแสดงว่าเขาเหมือนเขารู้นะว่าเราตื่นแล้วเราจะเริ่มตั้งสวดมนต์แล้วอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบมาร่วมอนุโมทนาบุญกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นแสงใสๆอ่ะใสๆขุ่นๆที่แบบเห็นรูปทรงได้แบบชัดเจนเลยว่าเป็นรูปทรงกลมอะไรเงี้ยแล้วเป็นรูปเป็นโปร่งแสงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาจิตเราแบบไม่ได้อะไรเลยคือจิตเราว่างๆจิตเราอยู่ก้ำกึ่งอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้ในพวกเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราวุ่นวายเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกพิษแตะสัมผัสความรู้สึกก็ไม่ได้ค่ะมันต้องใช้จิตที่นิ่งๆ นิดนึงอ่ะนะคะต้องค่อยๆทำไปเนาะหลายๆท่านเนาะมันจะไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องลี้ลับหรอกนะมันจะมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตเรานี่แหละรู้หลบรู้หลีกรู้อะไรดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะมีเกราะป้องกันตัวเองป้องกันจิตใจเนาะเหมือนที่เราพูดเสมอค่ะโอเคเนาะไปเมื่อวานไปดูคลิปหนึ่งโดยบังเอิญมากเลยสมัยมีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาไปในอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะตอนเนี้ยเขาอายุ44แล้วเหตุการณ์นั้นเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเขาบอกจะเล่าให้ฟังนะคะสนุกมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเขาเป็นพี่คนนี้เป็นครูเขาฝึกมโนมยิทธิจากหลวงพ่อเนาะก็ไปเลยเขาก็เลยเอาศาสตร์เนี้ยไปทดลองกับเด็กที่พี่เขาสอนอยู่ตอนนี้พี่เขาคงจะไปแล้วล่ะหรือว่าประมาณ 70-80 แล้วเอาศาสตร์เนี้ยไปสอนกับเด็กป.2ที่พี่เขาสอนห้องเขาสอนอยู่เด็ก1 2เด็ก4คนเด็ก4คนผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนและเนี้ยก็เลยสอนป.2 8ขวบเนาะและเนี้ยสอนว่าให้เขาไปขึ้นไปจุฬามณีไปกราบหลวงพ่อปานเขาบอกว่าพวกพระอาจารย์ก็เลยมาถามว่ากราบเจอใครบ้างที่จุฬามณีไม่น่าเชื่อนะเด็กอายุ8ขวบรู้จักจุฬามณีรู้จักเทวสถานนะคะบนชั้นนิพพานน่ะเขาก็บอกว่าพอเจอหลวงพ่อโสดหลวงพ่อปานตอนนั้นหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำยังแบบยังมีธาตุขันธ์อยู่เนาะยังไม่ได้
ยังไม่ได้ไป จะบอกคำไหนดีนี่แหละค่ะก็วันนั้นเป็นงานหล่อองค์พระสมเด็จนะหลวงพ่อปาไอหลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านนั่นเป็นประธานตรงนั้นก็เลยเด็กก็เลยมาก็เลยต่อนั่งต่อหน้าหลวงพ่อแหละก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไม่มีการกล่าวนำนะคะให้เด็กนั่งสมาธิแล้วก็ให้ขึ้นไปหลังจากลงมาไปแป๊บเดียวเองค่ะลงมาแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าได้อะไรมาเพราะปกติก่อนหน้านั้นเขาขึ้นไปแล้วเขาได้มาเขาไปเจอพระแม่กวนอิมเจอพี่นางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเล่าให้ฟังและทีเนี้ยก็เลยมาคนตัวเด็กว่าได้อะไรมาได้เงินมาคนละบาทท่านหลวงพ่อปานให้มาคนละบาทเขาพูดอย่างนี้นะคะหลังจากจบจากตรงนี้ปุ๊บเด็กก็เลยไปกินข้าวกันค่ะกินข้าวกันก็เลยจะมีพระหลวงพ่อฤาษีท่านก็จะไปอีกงานนึงแล้วก็เลยมีหลวงพี่อะไรเงี้ยมาถามว่าลองทำให้ดูอีกได้ไหมว่าขึ้นไปแล้วได้อะไรมาอะไรเงี้ยตอนที่น้องขึ้นไปรอบสองเนี่ยน้องนั่งหยิบแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึง10นาทีเลยน้องกลับมาว่าคุณครูคะหลวงพ่อปานบอกว่าก็ให้มาแล้วไงให้คนละบาทค่ะช่วงที่ไปรอบแรกคนละบาทแล้วเนี่ยครูก็บอกโอเคงั้นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือน้องบอกว่าขึ้นไปนะเจอพระแม่กวนอิมด้วยเจอพี่นางฟ้าด้วยป่าหิมพานต์ด้วยเขาไปเที่ยวนะคะเจอหลายอย่างอะที่เป็นเทพเทวดานะคะบอกว่าหลวงพ่อปานบอกว่าไอหลวงพ่อฤาษีเดมอที่เด็กเขาทำได้เพราะว่าเขาไม่มีนิวรณ์ทั้ง5อะไรเงี้ยค่ะคือยังบริสุทธิ์อยู่ยังแบบไม่ได้ติดกับอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังเห็นคลิปแบบน่าสนใจก็เลยส่งไปให้น้องสาวดูว่าเอ้ยบุ้มแกดูนี่สิฉันอยากทำได้แบบนี้จังเลยเนี่ยคือได้ของลงมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นปกติเหมือนโลกเราเลยค่ะได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ท่านให้เงินมาพระแม่กวนอิมให้ลูกท้อสวรรค์มาลูกท้อเล็กกว่านิ้วก้อยเราเองค่ะลูกท้อสวรรค์มาเป็นสีทองค่ะแล้วก็พี่เทวดาก็ให้ส้มมาส้มเนี่ยเป็นลูกเลยค่ะอะไรเงี้ยคือเห็นเป็นรูปลักษณะบนโลกมนุษย์เหมือนโลกเรามนุษย์เราจริงๆที่ได้มาเป็นจับต้องได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเราบอกเนี่ยไงที่หลวงตาบอกว่าถ้าฝึกจริงๆเนี่ยไปได้แม้แต่ตัวแบบที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือก็เลยคิดในใจโอ้มีน้องแบบทั้ง4คนมีของเก่าเยอะมากเลยหลวงพ่อฤาษีนะบอกเด็กทั้ง4คนเนี่ยเขาเคยปฏิบัติมาเนี่ยมาชาติเนี่ยเขาก็มาต่อของเดิมที่เขามีอยู่ถ้าเขาแบบยังปฏิบัติต่อก็จะแบบเห็นเข้าใจ อดีตที่ผ่านมานะคะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเด็กเนาะเด็กเขาใสเขาบริสุทธิ์เขาแบบปฏิบัติแล้วเขาไปเร็วมากเลยอะไรเงี้ยค่ะนะเราก็ติดทางโลกมาเยอะเมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติก็ค่อยๆทำไปนะคะดิฉันก็แบบทางโลกเยอะมาเริ่มค่อยๆปฏิบัติแล้วค่อยๆเข้าใจไปก็เนี่ยแหละก็เลยอยากมาเล่าให้หลายๆท่านฟังว่าดีนะคะลองทำดูอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปนะคะมันจิตมันตั้งมั่นจิตของความตั้งมั่นภาคเพียรของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆนะบางคนแบบปรารถนาอะไรแล้วแบบเหมือนตั้งมั่นมากก็จะมีจุดมุ่งหมายก็จะเพียรมากเลยไม่เคยขี้เกียจเลยอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะทำหยุดทำหยุดอะไรอย่างงี้เนาะเวลาเราสวดเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าจิตเราแบบก่อนเราจะสวดเราแบบให้จับตั้งให้มันแบบนิ่งๆนิดนึงสักนาที2นาทีก่อนแล้วค่อยเริ่มสวดให้มันรวมก่อนค่ะว่าไม่ต้องวอกแวกอะไรเงี้ยถ้าจิตเราเบาๆเนี่ยแสงสว่างเนี่ยจะเยอะมากเลยจากตอนที่ขณะเราสวดแต่ถ้าเราจิตเราวุ่นวายคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเนี่ยมันก็จะมืดๆมัวๆเป็นสลัวๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าตอนนั้นจิตเราเป็นแบบใดในการภาวนานะนั่นแหละค่ะค่อยๆทำไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจะบอกว่าไงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปทางธรรมเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเรามากเลย
ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ขี้เกียจจริงค่ะถ้าใครที่รับรู้สัมผัสได้จะไม่ขี้เกียจเลยจะรู้สึกมีความขยันหมั่นเพียรถ้าสัมผัสทางโลกวิญญาณได้ก็จะรู้สึกสงสารเขาแล้วก็จะเพียรในการปฏิบัติมากเลยรับรู้สัมผัสในความรู้สึกหรือความทุกข์ทรมานที่เขาเป็นอยู่ได้ก็จะเพียรในการทำอยากสวดอยากแผ่ให้เขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเราแบบทำโดยไม่หวังอะไรนะเราจะบางทีเราจะก้าวเร็วมากกว่าคนที่หวังอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันรู้ว่าดิฉันน่ะทำแล้วอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยจะช้ากว่าน้องน้องไม่ได้อยากได้อะไรเลยน้องมันแค่แบบสงสารอยากแผ่เมตตาอะไรเพื่อช่วยเหลืออย่างภพภูมิอื่นๆที่เขาทุกข์ทรมานเนี่ยน้องก็เลยแบบจะพิจารณาได้เร็วแล้วก็เห็นได้เร็วกว่าเยอะแล้วก็เข้าใจได้เร็วกว่าเรามากอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเนาะจิตแต่ละคนในการตั้งในการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปโอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของสีของจิตนะคะที่เราเคยเกริ่นไปในคลิปที่ผ่านมาเนาะสีของจิตอันนี้ขออ่านนิดนึงนะคะเขียนมาสีของจิตของปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยค่ะที่ไม่ได้เป็นปฏิบัติจริงจังกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติเยอะๆเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านทำสายกรรมฐานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่า1เนี่ยจิตที่อยู่ในภาวะที่หวังอามิสสินจ้างคืออยากได้นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะในอาจจะแบบทางที่แบบรางวัลเงินทองอะไรเงี้ยจะเป็นสีจิตเขาน่ะจะมีสีแดง 2. จิตที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์อาฆาตพยาบาทจิตจะมีสีดำ 3. จิตที่มีความลุ่มหลงห่วงใยในทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิตก็คือหมูหมากาไก่แมวหมาอะไรอย่างเงี้ยวัวควายอะไรเงี้ยจิตจะมีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อเคยเห็นเนื้อเราค่ะที่เราเอามาล้างแล้วมันจะออกเป็นสีชมพูนะจะแดงก็ไม่แดงมันจะไม่ใช่สีแดงเป็นออกชมพูอะค่ะจะเป็นแบบนั้นคือจิตที่มีความลุ่มหลงติดนะคะติดอยู่ในทรัพย์สินเงินทองติดอยู่ในสิ่งที่ตัวเองมี 4. จิตที่มีความกังวลตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดมีความวิตกกังวลอยู่เสมอจิตจะมีสีเหมือนจิตเขาน่ะจะมีสีเหมือนน้ำต้มถั่วเหลืองหรือน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวขับคุณๆนะคะจะว่าขาวก็ไม่ใช่นะออกขาวๆคุณๆนั่นแหละแล้วก็เหมือนน้ำต้มถั่วเหลืองลักษณะคล้ายๆกัน2อันเนี่ย5จิตที่มีอารมณ์น้อมไปในความเชื่อง่ายไม่ตรีตรองทบทวนเหตุผลว่าควรเชื่อหรือไม่อันนี้เชื่อคนง่ายที่เวลาฟังเวลาได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยเชื่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยจิตจะมีสีคล้ายดอกกัญญิกาคือสีขาวปกติเราคิดว่าสีขาวเป็นสีที่บริสุทธิ์นะแต่ที่ท่านพูดมันไม่ใช่นะเป็นอะไรที่แบบเชื่อง่ายไม่ติดตองไม่ทบทวน6จิตของคนฉลาดรู้ทันเหตุการณ์เสมอมีปฏิภาณไหวพริบดีจิตจะใสคล้ายแก้วคล้ายน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ยค่ะจะมี6แบบของปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปเราก็ไปสังเกตด้วยนะว่าจิตเราเป็นลักษณะเข้ากับข้อไหนหรือว่าเข้ากับ 3-4 ข้อเลยคุณนาฏอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันมีหลายอารมณ์มากเลยในตัวเราอะเราต้องไปสังเกตดูว่าเราเป็นลักษณะแบบใดมากกว่ากันฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้สีของจิตต่างๆที่เราไม่ชอบเนี่ยเราว่าสีของจิตฉันจะไม่ใช่แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยเราต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อผูกมัดของจิตเราเป็นสิ่งที่ดึงรั้งจิตเราให้ไปทางนั้นน่ะมันจะค่อยๆ คลายออกไม่วิตกกังวลไม่เชื่อคนง่ายเวลาฟังอะไรก็พิจารณาก่อนแล้วก็ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธแค้นอารมณ์อิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆห่างออกแล้วจิตมันก็จะเป็นของเนี่ยค่ะคล้ายๆแก้วคล้ายๆน้ำที่กลิ้งบนใบบอนเงี้ยการปฏิบัติธรรมช่วยได้หมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ย
ถ้าเชื่อนะลองทำดูนะคะเวลาเราทำเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตเราจะห่างจากอารมณ์พวกนี้เยอะมากเลยอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้โกรธขี้อิจฉาอารมณ์ติดในสิ่งของมันไม่ยึดติดน่ะเหมือนที่ดิฉันบอกน่ะไม่ยึดติดมองอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะลดหลายๆข้อที่เราเล่ามาเนี่ยค่ะของจิตสีจิตแต่ละคนเนี่ยมันจะลดเมื่อเราปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานอยู่ในสวดมนต์ภาวนาบันทึกบุญบันทึกกุศลมันจะอยู่กับพลังงานแบบเนี้ยสีของจิตมันจะเริ่มเปลี่ยนเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานบุญกุศลพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยค่ะถ้าอยากได้แบบเนี้ยแบบคลายแก้วเนี่ยก็ไปเนี่ยมาอีกละแสนก็ไปปฏิบัติดูนะคะมันจะบอกไงดีเนี่ยมันจะดีมากเลยไม่รู้จะพูดคำใดมันจะดีมากเลยมันจะชีวิตเราจะเปลี่ยนถ้าเราเอาอย่างนี้นะถ้าเราคิดว่าฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันให้มันดีขึ้นนับตั้งแต่วันเนี้ยที่ฉันเริ่มสวดเนี่ยให้ตั้งจิตแบบเนี้ยเราเริ่มปฏิบัติชีวิตเรามันจะค่อยเปลี่ยนไปดีขึ้นดีขึ้นมุมมองในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเดี๋ยวเล่าเรื่องของน้องให้ฟังเมื่อวานคุยกับน้องบอกว่าเอ้ยบุ๋มเป็นยังไงบ้างเราก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราได้ฟังจากญาติธรรมนี่แหละน้องบอกว่ายายทุกวันนี้น่ะหนูสังเกตดูนะจิตหนูนะอยู่จะแน่นอยู่กับปู่มากเลยตั้งแต่มาจิ้มฟันยันเรือรบหนูจะคิดถึงปู่ตลอดไม่ว่าหนูจะทำอะไรยังไงหนูจะคิดถึงปู่ตลอดเพราะว่าน้องบอกว่าน้องเข้าใจละในความรู้สึกของหลวงตาที่บอกว่าหลวงตายกให้ปู่หมดเลยก็คือจิตท่านอยู่กับปู่น่ะแน่นอยู่กับปู่น่ะเชื่อปู่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมั่นในตัวท่านเชื่อมั่นศรัทธาอะไรเงี้ยค่ะน้องบอกว่าหนูคิดว่าหนูเข้าใจในความรู้สึกของหลวงตานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหนูคิดถึงแต่ปู่การงานนะน้องเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็มีลูกน้องด้วยแล้วเขาบอกว่าการงานที่ทำเอกสารเนี่ยต้องเจอแต่ละแผนกแต่ละคนที่เราต้องวานเขาต้องใช้งานเขาต้องเจรจาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยต้องทั้งโต้ตอบกันทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติมันจะต่างกันมากเลยเขาบอกว่ายายจำได้ไหมที่หนูเคยเล่าให้ฟังว่าหนูอยากลาออกจากงานมากเลยเพราะหนูรู้สึกเหนื่อยท้อมากเลยก่อนที่เขาจะปฏิบัตินะคะเขาบ่นกับดิฉันตอนนั้นดิฉันน่าจะเพิ่งมาอยู่เมืองนอกหรือว่าก่อนที่จะมาอยู่เมืองนอกสักปีนึงเขาบอกว่ายายจำได้ไหมที่ละก่อนนั้นน่ะก่อนที่จะปฏิบัติหลายปีน่ะเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้มากเลยจะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมปัญหาในการเจรจากับคนมันเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าน้องแต่ก่อนน้องทำอยู่แผนกทนายไงคะเขาเป็นต้องทำเอกสารให้ทนายแล้วก็ส่งสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมงานมันหนักขนาดนี้แล้วมันคุยกับคนมันยุ่งยากมากเลยมันติดต่อเอกสารอะไรมันยุ่งยากมากเลยเขาบอกว่าหลังจากที่เริ่มมาปฏิบัติเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยน้องบอกว่าช่วงยังไม่ถึงปีนะคะช่วงปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยคือเขาบอกว่ามันท้อมากเลยยายมันรู้สึกงานก็หนักปัญหากับคนก็เยอะแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันก็เลยแบบทิ้งจิตมันอยากทิ้งอ่ะจิตมันบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าสวดเลยมึงทิ้งไปเลยมึงจะทำทำไมอะไรเงี้ยมึงทำอะไรมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาแล้วในจิตของตัวเองที่บอกว่าเออทำไปก็ไม่เห็นดีเลยสวดมนต์ไม่เห็นดีเลยว่ะไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วได้อะไรเนี่ยที่สวดทุกวันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่ก่อนน้องจะสวดเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวน้องบอกจะสวดเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวแต่น่าจะเป็นไม่รู้ว่ากี่จบนะสักเก้าจบหรือสามจบนี่แหละและทีเนี้ยเขาน่ะฟังหลวงตาอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็เลยว่าเขาจับประเด็นได้แหละว่าเออมันตบให้เราหยุดกรรมนะกรรมมันทำให้เราหยุดมันดึงมันฉุดมันลั้งเราให้ออกจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทีเนี้ยมีอีกจิตหนึ่งมันบอกว่ามีอีกความรู้สึกหนึ่งมันบอกว่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะยังไงก็ต้องสู้กับความรู้สึกเนี้ยยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้มันมีสองอย่างดึงลั้งกันไว้ระหว่างตัวที่ให้ทำกับตัวที่ไม่ให้ทำแล้วทีเนี้ยแต่เขาก็ยังฝืนทำ
หลังจากผ่านความรู้สึกนั้นมาได้สักปีหนึ่งละเริ่มสักปีหนึ่งมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นงานจากที่มันหนักๆก็ได้เปลี่ยนแผนกมาอยู่แผนกที่มันเอกสารเหมือนเดิมต้องติดต่อกับผู้คนเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่แผนกที่แบบหนักมากละแล้วก็มีลูกน้องมาช่วยงานและเนี่ยมันก็เลยอยู่มาอยู่มาอยู่มาเหมือนเขาความเชื่อมั่นที่เขาเชื่อมั่นในปู่ค่ะมันจะหนักขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็เวลาอธิษฐานเนี่ยเขาจะอธิษฐานว่าขอให้ปู่อยู่กับเขาตลอดเวลาขอให้ปู่จิตเราไปอยู่กับท่านเอาง่ายๆเอาเราฝากจิตฝากกายฝากชีวิตไปอยู่กับท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละน้องบอกว่าจะรู้สึกได้เลยว่าท่านน่ะอยู่กับเราตลอดเวลาการงานนะยายจะไม่มีอะไรที่มีปัญหาเลยหรือมีก็แค่นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็แก้ได้เวลาคุยกับคนนี่ยายคนอื่นน่ะต้องไปขอร้องไปไหว้วานไปกราบกรานเนี่ยแต่เราเนี่ยเวลาเราไปคุยกับใครเนี่ยเหมือนเรามีเขาเรียกว่าอะไรคะที่เราไปคุยกับใครแล้วแบบเขาฟังแล้วเขาเชื่อแล้วเขาแบบทำให้ด้วยความเต็มใจน่ะคือคุยกันไหว้วานกันได้แบบอย่างไม่มีปัญหาเลยอะไรเงี้ยไปเจรจาพูดคุยกับแผนกอื่นๆอะไรเงี้ยกับคนอื่นๆอย่างเงี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยน้องบอกว่าเออหนูนะเชื่อมากขึ้นมากขึ้นยายเพราะว่าหนูเห็นแล้วตามความเป็นจริงที่เราปฏิบัติเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆฮะทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะง่ายหรือว่าผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างมาได้แบบฉลุยแบบเนี้ยนั่นแหละเขาก็เลยเชื่อมั่นในปู่มากเขาบอกว่างานทุกสิ่งทุกอย่างนะยายตอนนี้นะมันดูง่ายไปหมดเลยมันดูทำได้มันดูไม่วุ่นวายมันดูไม่สับสนมันดูไม่บีบคั้นตัวเองน่ะน้องบอกว่างานยังหนักเหมือนเดิมงานยังเยอะเหมือนเดิมยายแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบาไปหมดเลยมันไม่บีบคั้นมันไม่ทำให้เรารู้สึกหนักตัวหนักใจหนักกายนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแหละเขาบอกว่าหนูเข้าใจนะหนูเข้าใจแล้วล่ะไอ้คนที่เขามาปฏิบัติแล้วเขาทิ้งไปเลยเขาบอกว่าทำไมมันหนักมันหามันเยอะสวดไปแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยหนูเข้าใจเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เริ่มสวดใหม่ๆเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเขาบอกเขาเป็นแล้วหนักมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเมื่อมันผ่านมาได้แล้วเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะแบบทางนะคะทางที่เดินเนี่ยมันจะแบบราบเรียบมากเลยเขาบอกว่าเวลาไม่มีตังค์นะยายหนูว่าหนูก็ยังบอกว่าปู่ว่าบอกปู่ว่าปู่คะอย่าให้ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะลูกยังอยู่ทางโลกอยู่ลูกต้องใช้เงินใช้ทองขอให้ลูกมีกินมีใช้อยากทำบุญก็ได้ทำบุญอยากทำทานก็ได้ทำทานอะไรเงี้ยน้องบอกว่ายายเชื่อไหมเงินน่ะหนูคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะหนูคำนวณเจออยู่แต่ทำไมมันยังมีอยู่ในบัญชีอยู่ทำไมมันยังเหลือยังอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำบุญก็ได้ทำอะไรเงี้ยหนูสังเกตดูหลายครั้งแล้วแต่หนูก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมเงินมันยังมียังพอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละน้องเล่าให้ฟังคือมีอยู่วันนึงเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขานั่งรถตู้ไปแล้วเนี่ยช่วงประมาณเช้าเนี่ยถ้าใครอยู่แถวรามคำแหงจะรู้ว่ารถมันติดมากเลยช่วง6 โมง 7 โมงอะไรเงี้ยนั่งรถตู้ไปรถตู้มันก็กระดึ๊บไปนะคะมันไม่ได้นั่นมันไม่ได้ไปเร็วและทีเนี้ยเขาอยู่ฝั่งขวาซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายนั่งอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเขาบอกว่าเขาเห็นสารหนึ่งแต่มันสูงเท่าประมาณบ่าเราเนี่ยค่ะความสูงของมันแล้วทีเนี้ยเหมือนมีคนเอาอะไรไปไหว้ตรงนั้นแล้วทีเนี้ยมีเพราะว่ามีกระถามีแก้วอยู่2ใบแล้วเหมือนเขาใส่ข้าวสารนะคะแล้วเอาไว้เสียบธูปนะคะไปถึงจุดนั้นมันเป็นช่วงจุดประมาณเหมือนใกล้ๆสะพานลอยแล้วมันตรงข้ามกับโรงพยาบาลพอดีเลยเขาก็หันมองทางนี้นะเขาบอกว่าเอ้าใครเอาปู่มาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยคือเอารูปปู่นะคะเอารูปปู่ขนาดน่าจะประมาณครึ่ง A4 แล้วน่าจะประมาณเนี่ยประมาณครึ่ง A4 อะค่ะเอามาตั้งปู่แล้วก็หันหน้าเข้าโรงพยาบาลพอดีเลยน้องบอกว่าเอ้าปู่ทำไมปู่มานั่งอยู่ตรงนี้น้องก็แบบอยากยิ้มอยากหัวเราะนะเพราะว่าเออแสดงว่าต้องคนอยู่แถวนี้แล้วสวดพระคาถาแน่เลยแล้วเหมือนเชื่อว่าต้องเอาท่าเอารูปท่านน่ะหันหน้าไปหาโรงพยาบาลเพื่อปรับภพภูมิอะไรอย่างเงี้ยไอ้ทีเนี้ยน้องมาเล่าให้ฟังว่ายายดูสิหนูไปเจอรูปปู่มาหนูตกใจหมดเลยคือ
หันหน้าเข้าโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าแสดงว่าต้องมีคนสวดมนต์แล้วเชื่อว่าพลังงานท่านปรับภพภูมิจากโรงพยาบาลที่มีคนเสียชีวิตทุกวันทุกวันนะคะนั่นแหละได้เขาก็เลยแบบหันไปทางหน้าโรงพยาบาลเลยมาเล่าให้ฟังค่ะว่าไปไหนก็เจอแต่ภาพปู่อะไรเงี้ยเจอมันเหมือนบังเอิญนะบางที่ที่เราไปบางทีเราไม่คิดว่าเราจะเจอก็เจอน้องบอกอย่างนี้นะคะเป็นประมาณนี้โอเคค่ะนี่แหละเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในตัวท่านจริงๆให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราจะเข้าใจเห็นผลสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวมาฟังเรื่องน้องคนนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นแค่ความฝันนะพิจารณาเอาถ้าใครเชื่อก็ลองจดตามนะจดเอานะคะน้องคนนี้ปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งแล้วนานแล้วแหละประมาณสักปี2ปีและมีอยู่วันหนึ่งน้องชายเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเขาส่งเมสเซจมาบอกพี่นาฏเนี่ยน้องชายหนูประสบอุบัติเหตุรถกระบะมั้งน้องชายเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วรถกระบะไปเฉียวคือน้องชายเขาเนี่ยเป็นพนักงานที่ขายแผ่นซีดีมั้งคะตามห้างต่างๆที่ออกต่างจังหวัดน่ะตอนนั้นอยู่เกิดอุบัติเหตุที่ใต้ค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนใต้ด้วยแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าซี่โครงหักหลายซี่แล้วก็ข้อมือหักมั้งเขาเลยบอกว่าหนูจะต้องทำยังไงหนูสวดมนต์ไม่มีสมาธิเลยพี่หน้าหนูจะต้องทำยังไงคือแบบวิตกกังวลมากเลยกลัวว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่ารู้แต่ว่ามันเป็นอันเนี้ยที่เราเล่ามาเนี่ยเขาเลยบอกหนูต้องทำยังไงก็เลยบอกว่าให้เราไปนั่งต่อหน้าปู่นะคะดิฉันไม่ได้มีความรู้นะก็เอาตามความรู้สึกว่าจะต้องให้เขาแบบสบายใจให้น้องผู้หญิงสบายใจขึ้นไปนั่งต่อหน้าปู่นะคะแล้วก็อธิษฐานว่าทุกบุญทุกกุศลที่เราได้ทำสวดมนต์ทุกขณะจิตที่เราระลึกได้เนี่ยขอให้แผ่ไปตรงน้องชายบอกชื่อนามสกุลคิดถึงหน้าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปทำแล้วเขาบอกว่าแล้วก็แนะนำให้น้องสวดตามไลฟ์สดนะวันนั้นว่าเนี่ยไปสวดตามไลฟ์สดนะพลังงานบุญเยอะเพราะว่ามีหลายคนสวดพร้อมกันแล้วน้อมพลังงานเหล่านั้นของทุกคนเนี่ยมาที่เราแล้วก็แผ่ไปให้น้องเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปทำกลางวันถัดมาเขียนมาเล่าให้ฟังว่าพี่นาฏเมื่อคืนหนูจะเล่าอะไรให้ฟังด้วยความที่กังวลหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าหนูเป็นกังวลหรือเปล่าไม่รู้หนูก็เลยฝันว่าหนูเข้าไปนะบ้านหลังหนึ่งและทีเนี้ยหนูเข้าไปแล้วเดินเข้าไปปุ๊บหนูเจอหลวงตาม้าปั๊บเลยก็เลยนั่งกรงกราบหลวงตาแล้วหลวงตาก็เลยพาออกมาข้างนอกออกข้างนอกยืนอยู่หน้าบ้านท่านบอกให้ไปเด็ดใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำน่าจะเป็นขันอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยหลวงตาบอกน้องว่าให้ท่องคำว่าพุทธังล้างดำธรรมังล้างดำสังขังล้างดำแล้วก็ให้เอาน้ำน่ะเทราดใบไม้ลงไปพื้นดินนะคะน้องก็เทแล้วทีนี้ท่านบอกว่าให้เอาใบไม้น่ะไปทิ้งลงแม่น้ำแล้วตอนที่ทำอยู่นั้นน่ะตอนที่น้องท่องอยู่นั้นน่ะยังท่องไม่จบเลยน้องก็เลยหันมองหน้าหลวงตาที่ยืนอยู่ข้างกันว่าหนูท่องถูกไหมคะท่านก็พยักหน้าว่าถูกแล้วอะไรเงี้ยและตอนที่ทำยังไม่เสร็จมีเสียงจากข้างในห้องนึงว่าทำเสร็จหรือยังหลวงตามาร์กเลยว่าเสร็จแล้วก็เลยพาเข้าไปในบ้านเหมือนเดิมพอเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยหลวงตาตอนที่น้องจะนั่งลงเนี่ยหลวงตาหายไปแล้วก็เลยเห็นเป็นแม่ชีคนนึงขึ้นมาเป็นเขาก็เลยน้องก็เลยลงก้มลงกราบแม่ชีแต่ว่าอยากรู้ว่าแม่ชีคือใครก็เลยจะพยายามเงยหน้าขึ้นมองแม่ชีเป็นคนผอมๆบางๆน้องบอกว่าผอมๆบางๆหนูจำหน้าได้แม่นเลยพี่แต่เขาไม่ได้อธิบายลักษณะเราเขารู้เขาบอกเราแต่ว่าผอมๆบางๆเป็นลักษณะแบบนี้และแม่ชีก็เลยให้แก้วมา3ลูกลูกแก้วนะคะลูกแก้วมา3ลูกบอกว่าลูกนึงเนี่ยให้แม่เรานะอีกลูกนึงเนี่ยให้พี่สาวเราลูกที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยให้เราเก็บไว้เองนะแล้วก็บอกหวยมาก็บอกเลขมาว่า39และทีเนี้ยน้องเป็นคนไม่ซื้อหวยและน้องมาบอกวันที่น้องมาบอกดิฉันน้องไม่ได้บอกเลข39แค่บอกแค่ว่าแม่ชีให้ลูกแก้วมา3ลูกพี่นาฏให้เอาไปแบ่งตามที่บอกมา
ถัดมาปุ๊บวันหลังวันนั้นแหละเราคุยกันเราถามว่าเออแล้วน้องเราเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเออก็ดีก็น่าจะดีขึ้นแหละพี่อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกวิธีเขาว่าเออพระคาถานี้ที่ได้มาเนี่ยให้แม่ทำแบบนี้แบบนี้นะคือเราไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะคะให้แม่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ท่องพระคาถานี้อะไรเงี้ยก็น้องก็เลยบอกว่าใช่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะโทรบอกแม่หนูอะไรเงี้ยนานมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์น้องกลับบ้านไปเยี่ยมน้องเขาอยู่ตอนนี้น้องเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วไปอยู่บ้านก็เลยถามว่าน้องเป็นไงบ้านน้องบอกว่าเออดีแล้วพี่น้องชายหนูดีเริ่มดีขึ้นแล้วกินอาหารได้แล้วแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยคิดอยู่ว่าเออพระคาถาเนี้ยน่ะต้องเป็นปู่ให้มาแน่ๆเลยคิดนะคะเราคิดแบบนี้แล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราจะไปบอกพระคาถานี้แก่หลายๆท่านได้ไหมเนาะเผื่อบางคนไม่สบายอะไรไม่สบายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดแบบนั้นก็เลยขอปู่ว่าปู่คะยังไงก็บอกน้องมาแล้วหนูขอเอาไปเล่าหน่อยนะคะเผื่อมีใครที่บุญสัมพันธ์ต้องฟังกันแล้วเจอกันแล้วก็ได้เอานำไปใช้ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีอยู่กับตัวอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วแต่ความเชื่อนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอ๋อน้องเขาด้วยความทุกข์ใจมากอ่ะเหมือนไปนั่งคุยกับปู่นั่งปรึกษาปู่หนูจะต้องทำยังไงหนูกังวลในเรื่องเงินเรื่องทองที่ต้องใช้ในการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละน้องก็เลยได้พระคาถานี้มาก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะโอเคค่ะก็ฟังเรื่องของพี่คนที่สองเนาะพี่คนที่สองเนี่ยพี่เขาบอกว่าอันนี้เขียนมารับปรึกษาเราเมื่อวานบอกว่าห่างสวดมาได้เป็นเดือนแล้วค่ะห่างสวดมาได้เป็นเดือนแล้วค่ะเพราะว่าสวดมาได้ปีหนึ่งแต่ไม่ได้สัมผัสอะไรได้เลยก็เลยท้อบ้างค่ะปัญหาก็รุมเร้ามากค่ะทั้งเรื่องงานแฟนก็ไม่ได้มีงานเพราะติดโควิดนี่แหละค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องรวมกันมันก็เลยท้ออธิษฐานก็ไม่ค่อยเป็นวุ่นวายจะต้องทำยังไงคะเป็นเพราะกรรมเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกถามมานั่นแหละเราก็เลยแนะนำแกบอกว่าให้พี่ตั้งจิตใหม่นะในการสวดปฏิบัติให้ตั้งจิตใหม่ว่าจะต้องทำยังไงตั้งสมมติว่าเราทำได้แค่เนี้ยในแต่ละวันเราก็ตั้งจิตแบบนี้ก่อน